ในช่วงวันสงกรานต์แบบนี้นะคะเราไปดูกันค่ะว่าที่วัดห้วยประกั้งหลวงพ่อพบโชคได้พาลูกๆของท่านนั้นไปเล่นน้ำสงกรานต์กันที่ไหนนะคะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันรวมสนับสนุนการเดินทางโดยท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาร์รถเอวิสพาเรามาถึงที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นะคะมากราบวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายที่มีชื่อว่าวัดห้วยประกั้งนะคะด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวตำบลแม่ยาวจังหวัดเชียงรายพร้อมๆกับความเมตตาของหลวงพ่อพบโชคที่ได้ร่วมใจกับคุณจรินทร์จักรภาคปลัดกระทรวงแรงงานสร้างพระทันชัยพยาวันจรินทร์พบโชคที่มีขนาดหน้าตักกว้าง9เมตร90เซนสูง21เมตรที่สวยเด่นณบริเวณริมน้ำกกอย่างสง่างามหากจะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่15เมษายน2559ถือเป็นวันเริ่มกำเนิดสร้างพระเจ้าทันใจองค์นี้ซึ่งวันนั้นหลวงพ่อพบโชคพร้อมด้วยคุณจรินทร์จักรภาคเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เชื่อกันว่าวันพยาวันเป็นวันฤกษ์ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพราะเมื่อพระองค์ใหญ่สร้างเสร็จก็จะเสมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีร่วมกันตรงนี้มีพื้นที่กว่าร้อยไร่และเป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดที่เป็นศักยภาพของการรวมพุทธศาสนาอีกทั้งคนในชุมชนเคร่งศาสนาและรักศาสนาพุทธเป็นชีวิตติดใจหลวงพ่อจึงพุ่งเป้ามาตรงนี้อีกหนึ่งอย่างหลวงพ่อก็โชคดีมากเลยในระหว่างที่จะสร้างก็ไม่มีสตังค์ก็รู้อยู่ว่าเป็นราคาแพงก็ไปเจอท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านก็อยากทำบุญพอดีในวันที่สร้างเป็นวันวางศิลาฤกษ์ในวันพยาวันซึ่งถือเป็นวันสำคัญคนละนาจะเคารพนับถือหรือถือว่าเป็นวันพยาวันเป็นวันที่ดีที่สุดวันพยาวันถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนาที่นับถือกันมาตลอดกาลวันนี้พระทันใจพยาวันจรินทร์พบโชคได้สร้างเสร็จสิ้นเชื่อกันว่าเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่นั่นก็เป็นเพียงกุศโลบายอย่างหนึ่งที่พระสงฆ์มุ่งหวังให้คนไทยร่วมสำนึกในพระพุทธศาสนาพร้อมกับบำบัดจิตใจให้สงบสุขนั่นเองสำหรับเทศกาลปี2561อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านมากราบไหว้ขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมวันสงกรานต์ก็เป็นวันแปลกอีกวันหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วยเป็นวันกตัญญูกตเวทีด้วยเหตุนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านมาทำบุญที่วัดห้วยประกั้งก็จะจัดให้มีการสืบชะตาในวัดมีตั้งแต่วันที่13 14 15ซึ่งถือเป็นวันสังขารล่องวันเน่าและวันพยาวันถึง3วันนี้ทุกๆคนได้มากราบไหว้สักการะขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดห้วยประกั้งตำบลริมกบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาสืบชะตาปัดเคราะห์เพื่อให้โชคดีกลับไปทุกๆคนนั่นเอง